ั่งแบบนี้ไปสั่งร้านอื่นเลยออเดอร์ฉันเยอะฉันทำให้ไม่ได้หรอกแบบนี้ก็ได้เหรอเออาก็ไล่ไปร้านอื่นแล้วพี่คนนั้นนะคะเอาอะไรเดี๋ยวเสร็จตรงนี้แล้วอ่ะจะได้ทำให้เลยของฉันเอาข้าวผัดกล่องนึงจ้าวันนี้ขี้เกียจทำข้าวจังไปซื้อข้าวกล่องกินดีกว่าร้านไหนดีนะออเดอร์มาแล้วออเดอร์เข้าอีกแล้วของเก่ายังไม่เสร็จเลยเนี่ยวันนี้ออเดอร์เยอะจริงๆในฉันนี่ยุ่งไปหมดเลยเสียงดังจังดูท่าน่าจะอร่อยแม่ค้าสั่งข้าวหน่อยจ้ารอสักครู่นะคะติดออเดอร์หลายกล่องอะค่ะได้จ้าป้าสั่งข้าวหน่อยครับออเดอร์ตามนี้เลยเดี๋ยวก่อนเรียกป้าไปร้านอื่นเลยปากไม่ดีนะเราอะเรียกเจ๊ก็ได้อะเจ๊เนี่ยออเดอร์ตามนี้เลยนะไหนมาดูสิ5กล่องอะไรมั่งเนี่ยข้าวผัดหมูไม่ผักหมูผัดพริกแกงไม่เผ็ด1กะเพราหมูผัดไม่ใส่น้ำมัน1หมูผัดพริกเผาขอแช่ๆน้ำให้เยอะไก่ผัดกระเทียมพริกไทยขอไก่กรอบๆไม่เอาหนังโอ๊ยเรื่องเยอะแบบเนี้ยสั่งแบบเนี้ยไปสั่งร้านอื่นเลยออเดอร์ฉันเยอะฉันทำให้ไม่ได้หรอกเอ้าเอ้าเจ๊แบบนี้ก็ได้เหรอเออาก็ไล่ไปร้านอื่นก็สั่งแบบเนี้ยใครเขาจะทำกันเสียเวลาแทนที่จะสั่งเหมือนคนปกติเขากินกันน่ะไม่ได้หรอก็นี่ร้านอาหารตามสั่งไม่ใช่เหรอเจ๊ก็ใช่แต่ถ้าสั่งแล้วเรื่องมากแบบเนี้ยฉันไม่ทำให้หรอกมันเสียเวลาไม่ทำก็ไม่ทำผมไปร้านอื่นก็ได้ขายดีไม่งอลูกค้าไปร้านอื่นก็ได้ไปร้านอื่นอ่ะก็บ่นเหมือนฉันนี่แหละสั่งดีไหมอ่ะดูแม่ค้ายุ่งๆอ่ะเจ๊ครับออเดอร์304ครับนั่งรอเลยนุ่นยังไม่เสร็จครับนั่งรอแป๊บนะกำลังทำอยู่เนี่ยแล้วอย่าเร่งฉันด้วยนะวันนี้ฉันยุ่งได้ครับแล้วพี่คนนั้นนะคะเอาอะไรเดี๋ยวเสร็จตรงนี้แล้วอ่ะจะได้ทำให้เลยของฉันเอาข้าวผัดกล่องนึงจ้าเขียนใส่กระดาษเอาไว้เลยนะเดี๋ยวฉันทำให้ไรเดอร์เสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันทำให้แต่ว่าถ้ารอไม่ได้ก็ไปร้านอื่นก่อนก็ได้นะรอได้จ้าฉันไม่รีบอันนี้ของเธอได้แล้วขอบคุณครับของพี่อ่ะใกล้จะได้แล้วนะคะเหลืออีกคิวนึงรอแป๊บนึงนะสงสัยจะอร่อยแม่ค้าร้านนี้ขายดีมากๆเลยอ่ะเจ๊ครับออเดอร์เมื่อกี้เจ๊ทำผิดกล่องนึงครับลูกค้ามาเปลี่ยนครับทำผิดเหรอใช่ครับลูกค้าสั่งผัดพริกแกงแต่ได้ผัดกะเพราไปครับแล้วทำไมเธอไม่ตรวจดูก่อนล่ะก็เห็นอยู่ว่าฉันยุ่งไม่ดูเองแล้วจะโทษใครล่ะเจ๊ทำให้ลูกค้าใหม่ด้วยนะครับให้ทำใหม่ก็ต้องสั่งใหม่แล้วก็ต้องจ่ายเงินใหม่ไม่ใช่มาให้ฉันทำฟรีๆนะแต่เจ๊เป็นคนทำผิดเองนะครับฉันเป็นคนทำแต่เธอไม่ตรวจดูเองนี่ฉันไม่ทำให้เธอใหม่ฟรีๆหรอกนะคนก็เยอะลูกค้าหน้าร้านฉันก็มีฉันไม่มีเวลามาดูให้เธอหรอกนะนี่รอบครอบเองอ่ะฉันไม่ทำให้หรอกนะถ้าจะให้ฉันทำให้ใหม่อ่ะก็ต้องจ่ายเงินมาแม่ค้าทำให้น้องเขาใหม่เถอะเดี๋ยวกล่องใหม่เดี๋ยวฉันจ่ายเองคิดรวมกับฉันได้เลยนะได้ถ้ามีคนจ่ายให้อ่ะฉันก็ทำใหม่ให้ได้นู่นไปนั่งรอเลยขอบคุณครับพี่น้องเอาไปกินเลยนะข้าวกล่องเนี้ยสั่งให้ใหม่แล้วขอบคุณนะครับไม่เป็นไรคนทำมาหากินถ้ารับออเดอร์แล้วผิดบ่อยๆก็แย่นะถ้าเจอร้านที่ไม่เห็นใจเราแล้วโยนความผิดให้เราบ่อยๆแบบนี้ก็ไม่ไหวนะใช่ครับผมท้อมากเลยครับลำพังแยกออเดอร์กันก็เหนื่อยแล้วครับเดี๋ยวนี้คนหันมาวิ่งกันเยอะเลยครับงานก็ลดน้อยลงครับบางทีก็โดนออเดอร์หลอกผมก็ต้องมากินเองทั้งๆที่ผมไม่ได้อยากกินเลยครับเดี๋ยวนี้ทำมาหากินลำบากสู้ๆนะน้องขอบครับร้านนี้คนบ่นเยอะมากเลยครับว่าไม่งอลูกค้าผมก็เพิ่งมาเจอตัวนี้แหละครับร้านแบบนี้อยู่ไม่นานหรอก
อร่อยแต่พูดจาไม่ดีเดี๋ยวก็ขายไม่ได้มาไรเดอร์ได้แล้วเนี่ยฉันทำให้ใหม่แล้วเอาเดี๋ยวผมขอตัวเอาข้าวให้ลูกค้าก่อนเลยครับป่านนี้หิวแย่แล้วครับจ้าโชคดีนะน้องครับอ้าววันหลังก็ดูให้ดีก่อนล่ะไม่ได้มีเสียเวลาครับวันนี้ไม่มีออเดอร์เข้าเลยอ่ะนี่ก็บ่ายแล้วเนี่ยลูกค้าไปไหนหมดนะโอ้ยของเหลือเต็มเลยด้วยเอาน้องวันนี้ไม่กินข้าวหรอวันนี้สั่งเรื่องมาพี่ก็ทำให้นะว่างเลยเนี่ยไม่ครับพอดีว่าผมมีร้านประจำแล้วไม่น่าปากดีเลยเราลูกค้าหายหมดเลย